เวลาที่เราอ่ะฟังฝรั่งไม่ออกมีความรู้สึกว่าทำไมเขาพูดเร็วแบบนี้ทำไมฝรั่งคนนี้ไม่ให้เกียรติฉันเลยให้เกียรติหูฉันหน่อยฉันฟังไม่ทันฉันเป็นคนไทยฉันเพิ่งฝึกภาษานะแล้วทำไมจะต้องพูดรัวมาขนาดนี้เธอไม่อยากให้ฉันเข้าใจหรือยังไงฉันหนีเลยดีกว่าเดินหนีไปเลยหรือบางคนไม่ได้เดินหนีค่ะอยู่ตรงนั้นแหละค่ะแต่ทำหูปิดค่ะทำเป็นหูดับไปทันทีพูดมาเหอะฉันไม่ตอบฉันไม่คุยฉันจะเป็นคนแบบยิงๆเวลาที่เราอะรู้สึกแบบเนี้ยรู้สึกว่าเราอะฟังไม่ออกอันดับแรกนะทุกคนเราต้องจับสติตัวเองให้ได้ก่อนนะจับสติตัวเองให้ได้ก่อนนะว่าฉันกำลังด่าฝรั่งคนนี้อยู่หรือเปล่าฝรั่งนี่มันแบบพูดเร็วมันไม่รอชมูฉันเลย เรากำลังด่าเขาอยู่หรือเปล่าหรือเรามีคำพูดที่เราพูดให้ตัวเองอะฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องอะภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้หรอกหรือเปล่าจับตัวเองให้ดีเวลาที่เราจับตัวเองนะเราจะได้ยินนะเราจะได้ยินเสียงเล็กๆของเราเนี่ย little voice เนี่ยจะได้ยินตอนไหนรู้ไหมตอนที่เราอ่ะกำลังฟังฝรั่งแล้วมันจะมีเสียงเนี่ยขึ้นมาทุกคนลองจับให้ได้แล้วพอจับได้อ่ะทุกคนวิธีการแก้ก็คือเมื่อเสียงนี้มันมามันเป็นลบใช่ไหมมันบอกว่าเธอฟังไม่ออกหรอกยังไงก็ฟังไม่เรื่องเธอไม่เก่งภาษามันไม่ได้หรอกหูเธอไม่ถึง อย่างเงี้ยบางทีมันได้ยินนะจริงไม่จริงเออจริงไม่จริงให้เรานะคะตั้งสติก่อนหายใจลึกหายใจลึกอ่ะแล้วก็เห็นนะคะพยายามเห็นคำพวกนี้ที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยเสียงที่มันด่าตัวเองทุกวันเนี่ยฟังดีๆฟังดีๆพอฟังแล้วก็โอเคเข้าใจโอเคมันเป็นเสียงที่อาจจะแบบเคยอยู่ในฐานระบบประสาทของฉันอยู่ในแบบฐานระบบการเรียนรู้สมัยโบราณที่ฉันเคยโดนด่ามาหรือว่าที่ฉันคิดกับตัวเองแบบนี้จับตัวเองให้ได้แล้วอันต่อไปค่ะก็คืออนุญาตให้หูตัวเองนะคะได้เพิ่มทักษะใหม่ค่ะฉันฟังออกขึ้นเรื่อยๆถ้าเราอ่ะมีคำลบอ่ะให้ตัวเองอ่ะแทนที่เราอ่ะจะเชื่อความคิดลบๆนั้นนะทุกคนลองใส่คำที่มันเป็นบวกแล้วมันให้พลังถึงตอนเนี้ยเราจะยังฟังไม่ออกมันก็ดีกว่าตอนที่เราอ่ะด่าตัวเองว่าฉันมันโง่ฟังไม่ออกฝรั่งพูดอะไรยังไงก็ฟังไม่ออกโอเคมั้ยดีลไหมคะดีลโอเคไหมทุกคนเก็ตเนาะ